Thank you.
คนนี้ของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับเป็นทูตสันทวไมตรีจากราชอาณาจักรภูฏานนะครับวันนี้ได้ทดสอบสภาพร่างกายของผู้เล่นนะครับหลังจากที่เล่นกับทีมชาติไทยมาเมื่อวันที่29แล้วก็ได้พัก2วันแล้วก็กลับมาเล่นมันก็เป็นการตรวจสอบความพร้อมของร่างกายซึ่งก็ยังไม่สมบูรณ์พอนะครับเหลือเวลาอีก2อาทิตย์ก่อนที่เราจะเปิดฤดูกาลเนี่ยคงต้องเอาความฟิตกลับมาให้ได้นะครับแล้วก็สำหรับวันนี้เนี่ยก็ได้เห็นหลายอย่างที่จะต้องแก้ไขแล้วก็หลายอย่างที่ถือว่าเป็นความลงตัวแล้วนะครับก็ดีใจที่ผู้เล่นหลายคนเนี่ยสามารถกลับมายืนเล่นได้ครบ90นาทีนะครับหรือมากกว่า45นาทีซึ่งก็จะเป็นกำลังสำคัญของเราในฤดูกาลนี้ในการที่จะโรเตชั่นผู้เล่นนะครับก็ขอบคุณแฟนบอลทุกคนที่มาให้กำลังใจในวันนี้นะครับก็บุรีรัมย์ยูไนเต็ดจะทำให้ดีที่สุดครับโอเคครับขอบคุณครับวันนี้ก็ขอขอบคุณแฟนบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอีกครั้งหนึ่งนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจนักเตะของเรานะคะในแมตช์อุ่นเครื่องระหว่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกับศรีสะเกษ FC นะคะก็ได้เงินทำบุญ
วันนี้นะคะเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 45,020 บาทนะคะก็ขอขอบคุณที่มาทำบุญร่วมกันนะคะเราเจอกันอีกทีนะคะวันที่7นะคะเราจะเปิดบ้านรับการอุ่นเครื่องกับพิจิตร FC นะคะมาให้กำลังใจพวกเรากันค่ะ